ศิลปินผู้เป็นกลางด่าทุกคนอวยทุกทีมอย่างยุติธรรมเสกโลโซลบโพสต์หนีทัวร์ดอมส้มหลังอวยลุงตู่รับก็หนุ่มอย่างเสกโลโซค่ะซึ่งโดยปกติเนี่ยก็ดังมาเป็นระยะอยู่แล้วนะคะแต่พอขึ้นเวทีหรือว่าโพสต์ประเด็นที่มันไปพาดพิงถึงการเมืองเมื่อไหร่เนี่ยก็ยิ่งกลายเป็นประเด็นร้อนยิ่งดังขึ้นไปอีกทุกครั้งค่ะล่าสุดนี้ก็เพิ่งกลายไปเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ในโซเชียลนะคะจากเมื่อวันอาทิตย์ที่3กันยายนที่ผ่านมาค่ะเพิ่งจะโพสต์ข้อความบน Facebook ส่วนตัวค่ะประเด็นเกี่ยวกับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาอดีตนายกรัฐมนตรีที่เพิ่งอำลาตำแหน่งไปเมื่อสิ้นเดือนที่ผ่านมาค่ะโดยข้อความของคุณเสกเนี่ยระบุว่าตอนอยู่ก็ด่าลุงพอมาตอนนี้มันซ้ายไปนายกรัฐมนตรีคนที่29เป็นนายกที่ดีที่สุดเป็นนายกที่ก้มหน้าก้มตาทำงานทุกอย่างท่ามกลางความกดดันจากเสียงด่าด้อยค่าสารพัดนี่คือปรากฏการณ์ที่ไม่เคยมีกับนายกคนใดมาก่อนแฮชแท็กผู้ปิดทองหลังพระรักและคิดถึงลุงตู่ตลอดไปทั้งนี้ค่ะทางเพจเปาบุญจุนเนี่ยเขาก็เลยนำเอาแคปชั่นอันนี้นะคะมาประกอบกับรูปภาพต่างๆค่ะเหมือนกับเล่าเรื่องย้อนไทม์ไลน์โดยรูปภาพนะคะมีความคิดเห็นทางการเมืองของคุณเสกเนี่ยในช่วงเวลาต่างๆมาโชว์ให้เห็นค่ะโดยมีแคปชั่นระบุว่าฉันว่าพี่เสกแกก็เป็นกลางที่สุดแล้วล่ะในจำนวนศิลปินทั้งหมดแกรู้สึกดีกับใครแกก็ชมเท่านั้นเองไม่ได้คิดจะโยงเรื่องเลือกฝั่งแบบพวกการเมืองพวกเราอะค่ะอย่าไปอะไรกับแกนักเลยปล่อยแกไปเถอะโดยรูปประกอบแสดงให้เห็นถึงข่าวคราวของคุณเสกที่ผ่านมาค่ะซึ่งก็ไปเกี่ยวข้องกับนักการเมืองคนละพรรคคนละขั้วกันเลยนะคะบนสุดด้านขวาเนี่ยเป็นแบนเนอร์ข่าวภาพคุณเสกคู่กับคุณทักษิณค่ะมีข้อความระบุว่าขอบคุณเสกร้องเพลงให้นานเท่าไหร่ก็รอที่มานะคะของข่าวนี้ก็คืออดีตนายกคุณทักษิณค่ะเกริ่นว่าจะกลับเมืองไทยเมื่อวันที่10สิงหาคม66ที่ผ่านมาเนี่ยค่ะก็คงจะจำกันได้นะคะแล้วก่อนที่จะร้องเพลงอ่ะคุณเสกเขาก็ได้ขึ้นไปพูดบนเวทีคอนเสิร์ตบอกว่าผมเชื่อเหลือเกินว่าไอ้สิ่งที่ผมพูดต่อไปเนี้ยมันจะเป็นข่าวหน้าหนึ่งในวันต่อไปผมจะร้องเพลงกับคุณทักษิณชินวัตรนะครับเพื่อนๆเขาจะกลับมาในวันที่10สิงหานี้เด็กๆไม่ค่อยชอบให้ผมพูดอย่างนี้เท่าไหร่หรอกแต่ขอพูดหน่อยนึงเพราะหัวใจประชาธิปไตยเพราะงั้นคนที่เป็นประชาธิปไตยจะพูดอะไรก็ได้ถูกต้องใช่ไหมครับก็ไม่ทราบว่าคุณทักษิณน่ะเขาเคยเห็นคลิปที่คุณเสกเขาไลฟ์ก่อนหน้านั้นหรือเปล่าที่พูดถึงนะคะที่ท้าเจอคุณทักษิณน่ะแต่ว่างานเนี้ยเล่นเอาคุณทักษิณปลื้มค่ะแชร์คลิปดังกล่าวลงไปใน Twitter ส่วนตัวเลยแล้วก็เขียนข้อความถึงคุณเสกบอกว่าขอบคุณเสกมากที่ร้องเพลงนานเท่าไหร่ก็รอให้ผมคอนเสิร์ตคราวหน้าถ้าเบิร์ดไม่ว่างเชิญผมไปแจมก็ได้นะรูปถัดมาค่ะที่เพจปาบุญจุนเนี่ยเขาก็เป็นรูปของคุณเสกคู่กับคุณพิธาค่ะซึ่งภาพข่าวนี้ถ้าคุณผู้ชมยังจำได้นะในช่วงเดือนพฤษภาคมก็เป็นช่วงที่คุณเสกเป็นข่าวค่ะคุณเสกโพสต์ข้อความว่าก้าวไกลแล้วก็อีกแคปชั่นหนึ่งนะคะบอกว่าให้คอยนานๆมันส้มสารรู้ไหมเอ่ยงานนี้ก็มีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์ค่ะบอกว่าตลาดวายแล้วเพิ่งตื่นเหรอพี่เสกแล้วคุณเสกก็โพสต์ค่ะตอบกลับบอกว่าเลือกทั้งบ้านเลยครับส่วนในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาค่ะคุณเสกก็โพสต์ว่าถ้ารักเฮียให้สนับสนุนพี่สมศักดิ์พี่สุเทพพี่มาร์คอภิสิทธิ์พี่เนวินและแน่นอนที่สุดต้องสนับสนุนให้พลเอกประยุทธ์ดูแลบ้านเมืองไปก่อนจนกว่าจะสงบเรียบร้อยดีแล้วเราค่อยมาเลือกตั้งกันกับทางล่าสุดเนี่ยก็เมื่อ3กันยายนที่ผ่านมานี่แหละค่ะที่ได้โพสต์พูดถึงลุงตู่ค่ะว่าเป็นนายกที่ดีที่สุดแถมบอกรักและคิดถึงลุงตู่ตลอดไปอีกดังที่ได้เล่าไปแล้วนะคะเมื่อตอนต้นคลิปเนี่ยและในเวลาไม่นานหลังจากนั้นนะคะคาดว่าคุณเสกเนี่ยคงจะเจอกับรถทัวร์สีส้มคันใหญ่ค่ะเลยลบโพสต์อวยลุงออกไปค่ะพร้อมกับแคปชั่นนะคะบอกว่าลบแล้วนะอธิบายไปก็โยงเข้าการเมืองตลอดเพลงรักคุณภาพของเสกโลโซทั้งนี้ค่ะที่เพจของเปาบุญจุนเนี่ยต้นตอของเรื่องที่จุดประเด็นคุณเสกโลโซเป็นศิลปินผู้เป็นกลางเข้ามาเนี่ยนะคะ
ก็มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นค่ะอย่างเช่นความคิดเห็นที่1 55ดูคนรักนักการเมืองคิดว่าเรื่องผัวเมียแบบว่าห้ามเปลี่ยนคู่ห้ามชอบคนอื่นนอกจากฉันอะไรงี้ก็แค่นักการเมืองจะรักอะไรนักหนาเอาแต่พอดีพองามดูผลงานดูความประพฤติเขาดีกว่าอันนี้เขาท่าความคิดเห็นที่2ค่ะยุคนึงเนี่ยคุณเสกเคยแต่งเพลงว่าการเมืองมันห่วยแตกกินส้มตำใส่ปลาแดกเวิร์กกว่าตอนป่วยแกก็ไลฟ์มาราธอนด่ายิ่งลักษณ์ทักษิณเดือนที่แล้วแกแต่งเพลงใหม่ก้าวไกลให้ไกลกว่าเดิมล่าสุดมาชมนายกคนที่29ศิลปินระดับตำนานโอ้โหสร้างตำนานตลอดไปจริงๆความคิดเห็นที่3ค่ะอันนี้ดิฉันชอบถึงพี่เสกจะบอกว่าเลือกก้าวไกลทั้งบ้านแต่ว่าที่ผ่านมาก็ไม่เคยได้ยินพี่เสกว่าอะไรลุงตู่นะความคิดเห็นที่4ดูเหมือนจะเฉลยเลยคุณผู้ชมไม่รู้จริงไม่จริงความคิดเห็นที่4บอกว่าเมียแกเล่นเมียแกชอบก้าวไกลอ่ะความคิดเห็นที่5บอกว่าแกรู้สึกดีกับใครแกก็ชมอันเนี้ยจริงครับแต่ปัญหาก็คือต้องนับวินาทีนะวินาทีถัดไปอ่ะดันไปเจออะไรโดนเข้าก็ไม่รู้แหละก็พร้อมเปลี่ยนทันทีความมั่นคงทางด้านจิตใจแกต่ำไปหน่อยเหมือนหลักไม้ที่ปักอยู่บนเลน